ีค่ะทุกคนกลับมาพบกับปฐมาชาแนลกันอีกครั้งนะคะวันนี้ย่อมมีทรงผมมาฝากเพื่อนๆกันนะคะหลังจากที่หายไปนานมากนะคะก็วันนี้ก็มีทรงง่ายๆมาฝากให้เพื่อนๆได้ดูให้ลองทำกันนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเทรนด์การทำผมนะคะก็จะเป็นแบบการทำผมออกงานแบบเป็นทรงที่ง่ายๆแล้วก็เน้นที่ความแบบเป็นธรรมชาติของผมธรรมชาติในที่นี้ก็เหมือนกับว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องอัดฉีดสเปรย์หรือว่าใช้แว็กอะไรให้ผมมันแบบดูแข็งดูไม่เป็นธรรมชาติอ่ะเขาเรียกว่าอะไรคือมันจะดูแบบมีความพริ้วของผมอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งฝั่งของฝรั่งเขาอ่ะก็ทำออกมาได้ดีมากฝรั่งแล้วก็พวกแขกที่เขาทำผมได้ดีเลยก็ชอบไปส่องใน IG เขามานะคะก็เดี๋ยววันนี้มาลองทำดูนะคะทรงนี้ก็ได้ reference มาจากรูปภาพของสาวเกาหลีนะคะซึ่งเป็นทรงผมออกงานที่แบบทรงที่ดูเป็นธรรมชาติดูแบบฟุ้งๆอ่ะดูฟูๆฟุ้งๆแล้วก็ดูไม่ต้องเป็นทางการอะไรมากแต่ว่ามันน่ารักดีนะคะก็อันดับแรกเลยนะคะให้ทุกคนไปทำรอนผมมาก่อนนะคะอันนี้ก็เอาไปทำรอนมาเรียบร้อยแล้วก็ทำแค่ปลายๆก็พอเนาะหรือใครที่ทำไว้ก่อนหน้าอยู่แล้วแบบจะเป็นรอนที่แบบสูงขึ้นมาหน่อยก็โอเคนะคะก็มันจะขึ้นทรงได้ง่ายเหมือนกันด้วยความที่ผมเราเป็นคนที่หัวรีบนะคะเป็นผมแบบรีบมากผมเส้นเล็กนะคะก็จะขอยีผมด้านหลังตรงนี้นะคะนิดนึงสำหรับใครที่ทรงหัวสวยอยู่แล้วหรือว่าผมเยอะอยู่แล้วจะไม่ยีก็ได้นะคะหลังจากนี้นะคะใครอยากจะให้มันอยู่ทรงมากขึ้นนะคะก็สามารถฉีดสเปรย์นะคะอัดสเปรย์เข้าไปได้เลยนะคะเล็กน้อยไม่ต้องเยอะก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะฉีดสเปรย์ไปนิดนึงเราจะล็อกแค่แบบมวยผมทั้งหลังให้มันยึดกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนด้านข้างด้านบนอะไรอย่างเงี้ยก็ฉีดพ่นแค่ฉีดสเปรย์แค่เล็กน้อยนะคะเราไม่อยากให้ผมมันทรงมันดูแบบแข็งทื่อมากจนเกินไปนะคะสำหรับข้างหลังนะคะก็เราก็เหมือนเดิมนะคะจะชอบดึงให้มันพองๆถ้าฟินิชลุคแล้วนะคะเราอัดสเปรย์ไปแล้วแล้วก็ลองเช็คผมดูนะคะเช็คด้านหน้าด้านข้างด้านหลังใช้กระจกอาจจะใช้กระจกแบบบานบานเล็กที่สามารถถือได้ค่ะเอาไว้ส่องข้างหลังนะคะส่องตรงกับกระจกบานใหญ่อีกทีนึงนะคะถ้าเกิดว่ามันยังพองไม่
ไม่เสมอกันไม่บาลานซ์กันหรือว่ายังพองไม่สะใจเท่าที่ควรนะคะก็ถ้าใครอยากจะให้มันพองอีกก็สามารถดึงออกมาได้อีกแต่ว่าก็ค่อยๆดึงนะคะระวังนิดนึงอาจจะใช้มือข้างนึงนะคะจับมวยผมของเราไว้นะคะอีกข้างนึงก็ค่อยๆดึงนะคะอย่างนี้ส่วนมวยของเราก็จะเป็นมวยที่แบบไม่ได้ดูแบบเป็นระเบียบมากนะคะมันก็จะเป็นแบบเมสซี่อย่างนี้ประมาณดูแบบยุ่งๆเหมือนไม่ได้ตั้งใจประมาณนี้นะคะมันก็จะมีย่อๆหย่อนๆลงไปบ้างนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะมันก็เป็นลักษณะของทรงของมันแบบนี้นะคะก็อย่าไปซีเรียสมันเนาะสำหรับสาวๆที่ช่วงนี้มีงานบ่อยนะคะต้องไปออกงานพวกงานตรงงานแต่งหรือว่าเป็นงานอีเวนต์ก็ตามนะคะสามารถทำทรงนี้ไปได้ซึ่งทรงนี้ก็เข้าได้กับหลายลุคหลายแบบเลยนะคะยังไงก็ลองไปทำกันดูนะคะมันมีทรงผมอีกเยอะแยะมากมายนะคะที่เราสามารถทำเองได้นะคะไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนเดี๋ยวจะพยายามหามาลองทำให้ดูนะคะใครที่ยังติดตามอยู่นะคะก็ขอให้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย